ัญหลังเลือกตั้งนะครับไม่รู้ว่าเป็นของขวัญจากรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าในสุดแล้วนั้นมีการขึ้นค่ารถเมล์ไปแล้วจริงๆหลังจากที่กระแสสังคมมีการพูดกันมานานภาวนากันว่ารัฐบาลอาจจะเปลี่ยนใจไม่ขึ้นค่ารถเมล์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งเป็นยานเป็นวิถีทางขนส่งซึ่งคนกรุงเทพวันละ4ล้านคนนั้นใช้ไปทำงานใช้ไปเรียนหนังสือใช้ไปประกอบอาชีพต่างๆนานารวมทั้งค่ารถบขส.ด้วยซึ่งก็จะมีการขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องซึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อขึ้นแล้วน่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้วประชาชนก็ภาวนาว่าน่าจะไม่มีการขึ้นเหตุผลที่ภาวนาอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตัวเลขอัตราการขึ้นค่าแรงขึ้นค่ารถเมล์ที่มีการประกาศกันนั้นลดร้อนนะครับแบบลดร่วมนั้นจะขึ้นจาก6บาท50เป็น8สตางค์ซึ่งเทียบกันแล้วนะครับจาก6บาท50เป็น8สตางค์เพิ่มขึ้นบาท50เป็นตัวเงินบางคนอาจจะคิดว่าไม่เยอะแต่ว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ6บาท50เป็น8สตางค์แปลว่าเพิ่มขึ้น 23% ซึ่งถือว่าเยอะนอกจากนั้นมีการขึ้นทุกประเภทนะครับค่ารถจาก10บาทเป็น12บาทในส่วนของรถแอร์นั้นเพิ่มขึ้น 20% นะครับรถแอร์ใหม่ๆแต่เดิมค่ารถมันอยู่ที่10กว่าบาทนะครับตอนนี้นั่งถึง 2-3 ป้ายก็เพิ่มขึ้นเป็น15บาทแล้วเพราะฉะนั้นป้ายก็20-25บาทนะครับในหมู่ประชาชนความรู้สึกว่าขึ้นแบบนี้แพงนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมขึ้นรถแอร์วันละ20หรือ25บาทต่อเที่ยวนะครับมีการต่อรถ2รอบเที่ยวเช้าแปลว่าท่านต้องเสียค่ารถ50เที่ยวเย็นแปลว่าต้องเสียค่ารถอีก50แปลว่าค่ารถของท่านวันละ100บาทวันละ100บาทสามารถเป็นค่าข้าวได้2จานถ้าสำหรับเป็นคนที่มีลูก100บาทอาจจะเป็นค่าข้าวให้ตัวเองได้1จานและเป็นค่าข้าวให้ลูกได้1จานแล้วค่ารถเมล์ที่ขึ้นนั้นคือภาระของประชาชนเพราะฉะนั้นมีความไม่สบายใจนะครับว่าการขึ้นค่ารถเมล์จะขึ้นหรือไม่และกระแสสังคมนั้นเหมือนกับจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าขึ้นตั้งแต่รถธรรมดาจาก6บาท50เป็น8ขึ้นรถปรับอากาศแบบเก่าๆแบบที่ขึ้นแล้วมีไม้กวาดมีไม้ถูพื้นมีซากถังขยะอยู่ข้างๆก็ขึ้นยูโร2ก็ขึ้นนะครับรถปรับอากาศแบบใหม่ก็ขึ้นนะครับขึ้นหมดหรือแม้กระทั่งบขส.ก็ขึ้นด้วยนะครับขนาดเดียวกันที่มีการขึ้นค่ารถเมล์นั้นปรากฏว่าเรื่องที่อาจจะช่วยหนักเป็นเบาในส่วนของภาระประชาชนได้ดีอย่างเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับซึ่งเคยมีการคาดหวังแล้วก็ผู้มีอำนาจเองโดยเฉพาะปลัดกระทรวงแรงงานนั้นเคยมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าพอถึงวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นปรากฏว่าตอนนี้มีมติออกมาแล้วว่า1พฤษภาคงยังไม่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ย้อนแย้งในหมู่ประชาชนค่าแรงขั้นต่ำตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับอาจจะพูดได้ง่ายๆว่าเพิ่มขึ้น10บาทบ้าง20บาทบ้างตอนนี้ค่ารถเมล์เพิ่มพรวดพราดแล้ว 20% ลองฟังความเห็นประชาชนดูว่าเขารู้สึกยังไงกับภาระค่ารถเมล์ที่เพิ่มขึ้นครับปกตินั่งรถเมล์เป็นประจำไหมคะตำบลเกิดชัยอำเภอจุนแสงจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันก็ขอเรียนไปปากเกร็ดนะเรียนเชิญกันทุกคนทุกท่านนะปวดหัวจะได้การเรียนตรงประตูกระแพงแก้วแล้วก็ทำไปหมดแล้วเหลือแต่ทางประธานนะที่เรายังไม่ได้สร้างกันวันนี้ก็เป็นโอกาสที่โชคดีของท่านแล้วนะครับที่มาร่วมโปรธนาบุญกันบุญนี้นะครับเป็นบุญใหญ่ในเดียวนะใครสร้างราบุญไหนเลยจะเข้าบุญการสร้างประธานครับวิหารไม่มีประธานไม่ได้นะจะเป็นเราโบสถ์จะเป็นวิหารไม่ได้ถ้าขาดพระประธานนะครับดังนั้นวันนี้เราโชคดีแล้วนะครับที่มาพบเห็นคุณที่เราจะร่วมตามพระประธานร่วมกันรู้สร้างหัวขาดทุนกันนะครับตั้งเลยไม่น่าเลยรถเมล์เข็นขึ้นเต็มไปหมดเลยเราจะลงรับเป็นทองนะครับลงรับเป็นทองเรามีทางเลือกอื่นไหมถ้าเราไม่นั่งรถเมล์ถ้าเป็นส่วนตัวพี่ผมใช้รถเมล์ครับอยากจะบอกคุณเกิดส่วนแต่ทุกคนทุกคนใช่ครับให้ร่วมมาดูโฆษณากันเนาะเอาปากเราอย่างไรก็ขอให้มีศรัทธาของท่านนะเรียนเชิญกันทุกคนทุกท่านนะครับน่าจะบริการดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยรอนานไหมสายที่ขึ้นปกติบางคันบางสายก็นานครับเดี๋ยวนี้รถเมล์ดีขึ้นกว่าเมื่อหลายๆปีก่อนไหมอ่ะอะไรฮะในฐานะที่คนนั่งใช้รถเมล์มาประจำอะค่ะมันดีขึ้นบ้างไหมก็ขออนุโมทนาบุญนะมันเหมือนเดิมเลยคิดว่าการขึ้นค่าโดยสารคือค่าคมนาคมตอนนี้มันยิ่งทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้นไหมก็นิดนึงค่ะมากนะมากแต่ถ้าเดินทางค่าขึ้นหลายต่อนี่ก็เยอะเหมือนกันแต่ถ้าแบบถ้าต่อเดียวสองต่อแล้วก็โอเคได้อยู่ถ้าจะปรับราคารถก็น่าจะปรับสภาพรถด้วยค่ะใช่แบบปรุงสภาพรถให้มันแบบให้มันดีกว่านี้หน่อยวันนี้เป็นวันแรกเพิ่งมารู้ตอนขึ้นรถเมล์ว่ารู้จากข่าวสารนะคะเพิ่งรู้ตอนขึ้นรถเมล์เช้านี้เลยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดดูข่าวสารเท่าไหร่
ในฐานะผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนทุกวันนะคะอยากให้ปรับปรุงอะไรบ้างถามว่าปรับปรุงอะไรเรื่องรถเมล์ถามระบบมาหมดนะแต่ในส่วนของรถเมล์ก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนยังเหมือนเดิมอยู่ก็คืออย่างเนี้ยถ้ารถเมล์อย่างเงี้ยระบบมันมาทุกอย่างคือ GPS อะไรทุกอย่างมาหมดแต่โครงสร้างรถเมล์ยังเก่าเหมือนเดิมอยู่คือไม่เปลี่ยนใหม่หมดไงทั้งนั้นแหละผมจะปรับปรุงเป็นรถร่วมแบบเนี้ยเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมอ่ะมันก็พูดยากอ่ะเพราะว่ารถเราต้องเสียค่าเช่าไงเสียค่าเช่าเช่ารถรายวันหรือรายเดือนอ่ะรายวันวันละ 3,500 แล้วขึ้นมาอย่างนี้เทียบปกติได้หรือเปล่า2 วันไม่ได้เลยวันได้เยอะละให้เยอะแต่ขึ้นมาเราน่าจะได้เพิ่มขึ้นไหมอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาแต่เราได้เท่าไหร่เราก็ให้เขาเท่านั้นเราก็เหลือไว้อยู่ไว้กินเรามั่งวันละ 3,500 ค่าเช่าเนี่ยนะใช่บางทีเหลืออยู่2,500 2,700เราก็ให้เขาไป 2,500 เราเอาไว้200มันได้น้อยขนาดนั้นเลยหรอแต่เราบางทีมันไม่ได้นะมันลดเยอะนั่นคือชีวิตคนจนส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะครับค่าแรงไม่ขึ้นคนขึ้นรถเมล์เจอค่าตั๋วแพงขึ้น 20% ส่วนกระเป๋ารถเอกชนเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าต้องหาเงินให้ได้ต่อวันวันละ 3,500 เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐต้องจัดงบประมาณมาช่วยรถร่วมเอกชนให้เขาอยู่ได้ขนาดเดียวกันอย่าผลักภาระค่ารถเมล์ให้กับประชาชนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเรื่องของความพยายามสกัดพรรคเพื่อไทยไม่ให้ตั้งรัฐบาลมาถึงการที่พรรคเล็กรวมตัวกันเสนอตัดคะแนนส.ส.เพื่อไทยเพื่อไปให้พรรคเล็กเป็นส.ส.แล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่มันมาถึงขั้นนี้แล้วพรรคเพื่อไทยกลายเป็นจำเลยสังคมต้องถูกตัดคะแนนเพื่อให้พรรคเล็กเข้าสภาครับ